So that's my main thematic material. Also, like, I was so impressed with the chaotic sound of the temple bell in Dance of Death. So when you have many people playing the bell, like around the temple, then that creates such a very, very, how to say, strong and character, you know, sound. So I imitate that, you know, in the piece. The piece is about the journey of the lost soul who died, who suddenly died from natural disaster, and they just have no idea where to go. So they're wandering around. In the middle, we have some nice little thing, and then after that, it fades away, you know, to the temple. So that's how the piece can go. I hope you enjoy the piece. สวัสดีครับ เพลงนี้ที่ผมแต่งเนี่ยก็เป็นวิธีใหม่ที่ผมเริ่มเขียนเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเขียนเพลงที่มีเป็นไทยเยอะขนาดนี้ครับแล้วก็เพลงนี้เป็นคอมมิชชั่นที่ผมได้มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็มันจะพรีเมียร์ที่คาร์เนกี้ฮอลล์มันพรีเมียร์ไปแล้วที่คาร์เนกี้ฮอลล์เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เอากลับมาเล่นที่เมืองไทยครับก็ผมก็เลยผสมเพลงอีสานเข้าไปผสมเพลงโปรงลางเข้าไปเพราะอยากให้คนที่นิวยอร์กเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีดนตรีแบบนี้และดนตรีแบบนี้มันมีความพิเศษยังไงมันมีความน่ารักยังไงมันมีความงดงามยังไงผมก็เลยพยายามเอาเพลงเหล่านั้นเนี่ยไปผสมให้คนที่อื่นได้ฟังนะครับแล้วก็เพลงโน้ตที่จะได้ยินหลักๆเนี่ยเป็นโน้ตที่ผมได้มาจากเสียงระฆังที่ผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้ครับมันเป็นระฆัง4ใบแรกเวลาที่เราเดินไปที่ดอยสุเทพครับจะมีระฆังแขวนอยู่เป็นร้อยๆใช่ไหมครับ4ใบแรกของด้านขวามือเป็นโน้ตหลักที่ผมเอามาใช้ในการแต่งเพลงเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเดินไปในวัดเรื่อยๆแล้วก็จะมีเสียงระฆังเยอะมากครับผมก็พยายามถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็เก็บเสียงพวกนั้นเนี่ยเอามาใช้ในเพลงนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนใกล้ๆจะจบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงระฆังของดอยสุเทพเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณวง TPO ครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์สุกรีที่ให้โอกาสผมอยู่ตลอดตอนนี้ผมเริ่มไม่รู้สึกว่าผมเป็นแขกแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมเป็นครอบครัวก็เพราะว่า TPO เริ่มเล่นเพลงผมเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็หวังว่าความสัมพันธ์แบบนี้เราจะขยายให้มันทำประโยชน์อย่างอื่นได้กับในอนาคตได้มากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยโดยการอำนวยเพลงของมิสเตอร์เจฟฟรีย์เมเยอร์และคอนเสิร์ตในเย็นวันนี้ท่านจะได้พบกับนักบรรเลงไวโอลินชาวไทยในสาวพิชยาภาเหลืองธุรกิจ Welcome to this concert by the Thailand Philharmonic Orchestra. Our guest soloist for this concert is Thai violinist Miss Pichaya Phalungthuikit.Please give a warm welcome to the Thailand Philharmonic Orchestra and then the baton of the guest conductor, Mr. Jeffrey Mayer.